นี้อยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลนครปฐมอยู่ก็ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าเด็กนักเรียนรุ่นพี่บอกว่าทำร้ายน้องคนนี้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บทหารอยู่ก็ได้มามอบตัวแล้วเป็นของได้มามอบตัวที่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนปากคำตามขั้นตอนนะครับเพื่อว่าจะได้นำตัวสงสารเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อส่งสารข้อตรงนี้เนี่ยก็มีรุ่นน้อง3คนที่เขาต้องการที่อยากจะได้เลขข้อมือของรุ่นพี่มาสวมใส่ซึ่งเป็นเลขรุ่นนะทีนี้ทางรุ่นพี่ก็เลยถ้ากำหนดว่าในมันมีประเพณีอยู่ว่าถ้ารุ่นน้องต้องการเลขข้อมือตรงเนี้ยก็จะต้องมีการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจอะไรเงี้ยก็มีรุ่นน้อง3คนม.3เนี่ยก็มีความประสงค์แล้วก็ยินยอมที่จะให้เข้าทดสอบตรงนี้นะครับก็โดยรุ่นน้องเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่จะเลือกว่าจะให้รุ่นพี่คนไหนทดสอบนะทีนี้ในกรณีของคนที่1ที่2เนี่ยผ่านแล้วก็มาคนที่3คือคนที่7นะที่อยู่ที่โรงพยาบาลตอนเนี้ยนะเข้า ICU เนี่ยก็ทางรุ่นพี่ม.6เนี่ยเขาก็ได้ทดสอบโดยให้นั่งคุกเข่าใช่ไหมให้นั่งคุกเข่าแล้วก็ยืดอกมือไพ่ไปด้านหลังแล้วก็ทางรุ่นพี่ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตอนนี้ก็เข้ามอบตัวหมดแล้วนะก็ได้เตะที่บริเวณหน้าอกเนี่ย3ครั้งทีพอเตะครั้งที่3เนี่ยเกิดอาการจุกแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็พุบลงไปรุ่นพี่ก็ได้พยายามช่วยเบื้องต้นก็ไม่ดีขึ้นก็รีบพาส่งโรงพยาบาลห้วยปูนะโรงพยาบาลด้วยปู่ได้ช่วยเบื้องต้นก็ไม่ดีขึ้นก็พาส่งโรงพยาบาลนครปฐมนะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ห้อง ICU ซึ่งทางหมอก็บอกว่ามันเกิดจากกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในเนี่ยแล้วก็ทำให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองสมองขาดออกซิเจนไปเวลานานพอสมควรไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยทำให้สมองส่วนนี้มันตายแล้วก็ทำให้มีขาดความรู้สึกซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสมากซึ่งตอนนี้แล้วตัวเด็กก็ยังไม่ได้แจ้งความที่ประสงค์เอาเรื่องในส่วนของตรงนี้นะก็มีในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บสาหัสหนักเนี่ยพ่อแม่เข้ามาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีซึ่งหลังจากรับคำร้องทุกข์ดำเนินนะครับก็เลยเป็นเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องตามที่เป็นข่าวนะครับเราดำเนินคดีแน่ครับเกี่ยวเรื่องการแจ้งความเท็จส่วนเรื่องข้อหาร่วมกันหรือไม่ร่วมกันเนี่ยจากการสอบสวนที่แน่ชัดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่จับคู่กันตามที่ผมได้แถลงข่าวไปไม่ใช่ร่วมกันคือเราก็ใช้ความไปทำทั้งไปคือเราต้องเอาให้การตามความจริงทั้งหมดความจริงเกิดขึ้นยังไงตำรวจต้องทำอย่างนั้นนะครับท่านครับแล้วในกรณีที่ทางญาติได้แจ้งทางผ่านสื่อมานะว่าเขามีความหนักใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยทางตำรวจนี้ผมจะบอกให้นะบ้านที่เป็นที่เกิดเป็นของตำรวจจริงแต่ตำรวจคนนั้นมีลูกอยู่2คนเป็นม.6คนหนึ่งแล้วก็ม.3คนหนึ่งม.3ก็เป็นรุ่นน้องที่ถูกเตะด้วยนะครับก็รุ่นพี่ที่เป็นม.6ก็ไม่ได้ร่วมแต่น้องพี่ชายแต่คนน้องเนี่ยเป็น1ใน3คนที่ถูกทำร้ายด้วยเรามอบหน้าจากผู้อำนวยการมาแค่สังเกตการร่วมสังเกตการส่วนข้อมูลในการให้ข่าวต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเท่านั้นครับให้ข้อมูลเลยครับไม่ต้องบอกที่นี่เรื่องเด็กรุ่นนี้เขาไปทำกันเองครับที่โรงเรียนไม่มีครับเท่าที่เราคุยกับเด็กๆครับที่ในมาที่ปีรุ่นเนาะไอ้เด็กชุดนี้อ๋อไม่เคยมีครับเป็นปีแรกเลยก็เพิ่งพบเนี่ยครับเบื้องต้นอันนี้เคยมีข้อมูลมาก่อนไหมครับไม่มีครับยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่ประเพณีที่มีในโรงเรียนของอ๋อไม่ใช่ประเพณีครับอันนี้ผมตอบได้เลยโรงเรียนรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับว่าไม่มีประเพณีรับน้องในโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนอื่นๆนะครับกระทรวงศึกษาได้สั่งห้ามน่าจะเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วครับเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยเราได้สอบปากคำเบื้องต้นสอบถามเบื้องต้นไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมจะส่งไปศาลเพื่อส่งสอบที่สถานพินิจครับวันนี้เลยนะเลือกคนนั้นเลยแล้วก็ให้คนนั้นเป็นคนเตะนะคู่ต่อคู่เลยครับโรงเรียนที่น้องสังกัดอยู่ขอพูดกับอาจารย์ที่เขาจะเขา
าเอกสารตรงนี้ค่ะเพื่อจะเอาไปให้ทนายตำรวจบอกว่าอันนั้นมันเป็นข้อมันเป็นแจ้งความเท็จคือหนูว่ามันไม่โอเคค่ะเพราะว่าคนอื่นก็คืออยู่ในเหตุการณ์แล้วหนูก็มีแชทมาตรงนี้ว่าเขาส่งหนูร่วมผิดกันค่ะแล้วหนูก็คือหนูสงสัยว่ามันจะเป็นการช่วยกันหรือเปล่าค่ะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติแบบว่าเราไปไหนกันสองคนสมมติพี่มอเตอร์ไซค์ไปพี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วพี่ไปยิงคนแล้วหนูก็คือต้องโดนข้อหาร่วมกับพี่ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือหนูมีแชททุกอย่างว่าเขาอะไรกันเนี่ยค่ะแต่ทำไมถึงไม่แจ้งข้อหาคนอื่นเลยถึงเล็งมาที่น้องคนนี้คนเดียวหนูอยากให้โดนข้อหาร่วมกันนะคะที่เพราะวางแผนนะน้องไม่รู้สึกตัวค่ะแบบสมมติคนธรรมดาเนี่ยถ้ามียังมีสติอยู่บ้างใส่สายเสลดเข้าไปอะค่ะก็คือจะออกจะอะไรออกมาแต่คือนี่น้องนิ่งทุกอย่าง